ความสุขความสมหวังความสำเร็จความก้าวหน้าแล้วก็ขอให้น้าโมก็ได้ความรักจากครอบครัวจากญาติพี่น้องจากเพื่อนเพื่อนจากพวกเราแฟนคลับแล้วก็คนรักน้องตั้มทุกคนแล้วก็ขอให้น้องสุขภาพกายแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็สุขภาพใจสดใสสดใสวันเกิดปีที่แล้วเพิ่มมาถ้าเราก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเป็นที่น่ายินดีของพวกเราได้มากมายต้องมีงานตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นงานที่ดีๆด้วยหมาก็ได้พูดไปแล้วทีนี้ที่มีคุณของแฟนคลับคือว่าทุกครั้งที่น้องไปต่างจังหวัดไปไหนก็ตามก็จะมีพวกเราสมมติว่าเชียร์ชูภาพอันพอเชียร์ไปทุกหัวทุกแห่งทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเราชื่นชมกันมากเราเคยนั่งนิ่งๆนะแล้วตั้งสติแล้วคิดว่าน้องก็มีอะไรดีนะทำไมเราจะต้องตามพี่ตามคุณพ่อที่ตลอดมา4ปีเนี่ยใครคิดออกบ้างล่ะไม่ถึง
แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าสิ่งไหนนั่นคือภาพความทรงจำที่งดงามเพียงใดแต่เรื่องราวที่มากมายที่ได้พบระหว่างทางฉันไม่ว่าน้องเขาก็ให้ใจพวกเราเช่นกันเสร็จตรงนี้